ถ้ามนุษยชาติของเราเนี่ยนะคะยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากอย่างนี้คุณเทนจำที่เราน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ไหมคะมีคนสรุปแล้วนะคะว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่คือภัยคุกคามของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่กว่าเรื่องของโควิด-19 อีก The Secret Sauce Executive Espresso ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Futureปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับสนออุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโภชอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจารุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายนVirtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาท The Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Majorติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคนประเทศไทยจะมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางได้จริงหรือไม่คำว่า Net Zero Carbon Neutrality จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วประเทศไทยที่วางเป้าเอาไว้ครับว่าภายในปี2065เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เราทำได้จริงหรือไม่ลองมาตรวจการบ้านกันครับวันนี้อยากชวนคุยเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปในรายการ The Secret Sauce ตลอดไปครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตของพวกเราจริงๆปีนี้เราเห็นแล้วนะครับน้ำท่วมหนักมากอาจจะไม่เท่ากับปี54ที่เคยท่วมแต่ก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในประเทศอื่นๆครับเกิดผลกระทบต่างๆมากมายครับไฟป่าน้ำท่วมฮีทเวฟเรียกได้ว่าตอนนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เขาใช้คำว่าโคดเรดคืออันตรายที่สุดแล้วครับไม่มีวันหวนกลับไปได้แล้วนี่คือภัยคุกคามของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่กว่าเรื่องของโควิด-19 อีกถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เลยเราอาจจะไม่มีชีวิตต่อไปได้เราอาจจะไม่มีโลกแบบเดิมให้กับลูกหลานเราได้อยู่ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคำตอบก็คือจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ามีเทนนะครับวันนี้หัวข้อที่จะพูดคุยกันจะคุยกันเรื่องนี้เลยครับผมเชื่อว่าหลายคนงงฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่งงครับและไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดพีคของมันคืออะไร Net Zero ต่างยังไงกับ Carbon Neutrality แล้วไอ้คำศัพท์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีสารเกียวโตที่เคยทำ Carbon Credit เรื่องของ Paris Agreement Carbon Price Carbon Tax EU Green New Deal หรือจะเป็น CBAM มันคืออะไรกันแน่ครับมันเยอะไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรวันนี้คนที่จะมาให้คำตอบผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับท่านคือดร.พงษ์วิภาหล่อสมบูรณ์ครับรองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือว่าอบก.นะครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเนื่องจากเราคุยกันไปชั่วโมงครึ่งนะครับ
จึงขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนแรกครับจะคุยเรื่อง why ครับว่าทำไมเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็คุยเรื่องของภาพใหญ่ของโลกนะครับตั้งแต่พิธีสารเกียวโตจนมาถึงปารีสอะกรีเมนต์มันมีรายละเอียดมีเป้าหมายอะไรและ COP26 เขาจะคุยอะไรส่วนตอนที่2จะลงดีเทลเลยครับว่าภาครัฐไทยตอนนี้ทำไมอาจารย์จึงใช้คำว่าเราระมัดระวังมากจนเกินไปและไม่มีผลบังคับใช้แผนเชิงรุกแล้วน้อยเกินไปจริงหรือไม่ลองไปฟังครับมันมีคำศัพท์คำหนึ่งคำว่าโค้ดเรฟซึ่งหลายคนเนี่ยได้ยินประมาณเดือน2เดือนที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรามันเกิดสัญญาณสีแดงอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบยังไงกับโลกแล้วโลกกำลังทำอะไรกันอยู่รวมทั้งประเทศไทยควรจะวางตัวยังไงครับคำว่าโค้ดเรดเนี่ยนะคะประเด็นก็คือตอนนี้นะคะโลกของเราร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะประมาณ20ปีมาเนี่ยเราก็ได้มีส่งสัญญาณมาตลอดใช่ไหมคะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะอากาศแปรปรวนเนี่ยนะคะแล้วก็สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็พบว่าสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณบวกลบ 0.6 องศาเซลเซียสจากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงไหนเดี๋ยวคนจะงงนะคะก็คืออยู่ระหว่างปี1850ถึง1900นะคะซึ่งมันเริ่มจากฝรั่งเศสแล้วก็ต่อมาอเมริกาอะไรเรื่อยมาเนี่ยนะคะก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยคนยังไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมากนักใช่ไหมคะยังไม่ได้ใช้พวกถ่านหินน้ำมันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิของโลกก็ยังเป็นอุณหภูมิที่ปกติอยู่นะคะแต่พอช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะคนก็เริ่มมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินต่างๆเนี่ยเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยพอเผาออกมาแล้วค่ะมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกการปล่อยเนี่ยมันก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแต่การสูงขึ้นเนี่ยก็ยังไม่เกินประมาณอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 องศาเซลเซียสนะคะคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมานี่นะคะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่ค่ะอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 1.2องศาเซลเซียสหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย IPCC นะคะซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนี่นะคะด้วยเรื่อง climate change เนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ออกรายงานขึ้นมาประมาณเดือนสิงหาคมแล้วรายงานเนี่ยหาทำให้ทั่วโลกเนี่ยตื่นตะลึงเลยโดยเฉพาะเลขาธิการสหประชาชาตินะคะก็ใช้คำว่า code red เลย code red ก็เป็นลักษณะของเรื่องนี้มีความสำคัญมากส่งสัญญาณออกมานะคะว่าคือมันไม่น่าเชื่อหาจากนิดเดียวเนี่ยมันเริ่มปรูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามนุษยชาติของเราเนี่ยนะคะยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้คุณเทนถามว่าแล้วมันมีผลกระทบอะไรคุณเทนจำที่เราน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ไหมคะที่ตอนนี้น้ำท่วมมหาแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับครั้งใหญ่ในปี2554นะคะอันนี้ยังไม่มีใครสรุปนะคะว่าแต่จริงๆมันเกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะแต่ครั้งนั้นนะคะมีคนสรุปแล้วนะคะว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลแล้วก็หล่นมาอย่างรุนแรงด้วยนะคะตอนนั้นนะคะประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเศรษฐกิจสูญเสียนะคะ 45,000 ล้านก็คือ 45,000 ล้านไม่ใช่บาทนะคะ US ดอลลาร์นะคะซึ่งโอ้มันสูงมากมันสูงมากๆถือเป็นสูงเป็นอันดับ4ของโลกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะมีรายงานนะคะที่สำคัญชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยนะคะพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะนี่รายงานของเมืองนอกเลยนะคะเขาได้รวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆประมาณ180กว่าประเทศเนี่ยนะคะแล้วดูว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยทำให้เกิดอะไรบ้างนะคะพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะอยู่เป็นลำดับ9นะคะของความเสี่ยงที่สูงที่สุดในโลกนะคะคือได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงเป็นอันดับ9ของโลกอะค่ะเพราะเรามีสภาพภูมิประเทศที่เปราะบางในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกเรื่องเขาดูเรื่องนโยบายเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเรื่องการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะเพราะนั้นพอเขาดูแล้วเนี่ยค่ะเราเนี่ยความเสี่ยงเป็นลำดับ9นะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีลักษณะของการจัดการทางด้านการสื่อกระจกเป็นลำดับที่26ของโลกค่ะนั่นก็คือว่าประเทศไทยเรายังมีการจัดการที่อายุปานกลางในขณะเดียวกันมีความเสี่ยงสูงมากค่ะโอ้เรียกได้ว่าไอ้คำศัพท์ว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาอันนี้ไม่จริงนะจริงๆเราเห็นมาแล้วนะครับเรียกว่าโรงศพมันอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยหลายๆครั้งปีนี้ก็เป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเหมือนกันกับภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นในภาคของชีวิตประจำวันก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลชัดเจนแล้วในตอนนี้ในขณะที่ภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจ
อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่ามันจะกระทบมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในเชิงเกษตรอย่างเดียวแต่ว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะกระทบเพราะนี่คือวัตถุดิบสำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยนะครับทีนี้พอเราเห็นปัญหาแล้วผมอยากถามถึงต้นเหตุของปัญหานิดนึงครับว่าหลายคนบอกว่าอ้าวเราก็พยายามใช้ถุงผ้ากันอยู่นี่ไงเราอุตส่าห์ไม่ใช้เรื่องของถุงพลาสติกและ EV รัฐบาลก็ประกาศแล้วก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นเอาแค่ตรงนี้ก่อนครับว่าต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้อุณหภูมิของโลกมันสูงกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการแก้ของโลกและของไทยเราจะได้แก้ได้ถูกจุดครับต้นเหตุสำคัญเลยค่ะก็คือเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปคุณเคนนึกถึงภาพนะคะที่ว่าเดิมทีเนี่ยนะคะโลกของเราใบเนี่ยนะคะการส่องแสงนะคะของพระอาทิตย์เราอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมคะพระอาทิตย์ส่องแสงมาเนี่ยนะคะโลกเราเนี่ยก็อมความร้อนอันนั้นไว้นะคะแล้วก็จะมีการคายความร้อนออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมคะอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วความร้อนนั้นน่ะรังสีอินฟราเรดนั่นน่ะก็สะท้อนกลับไปนะคะเป็นรังสีจากคลื่นสั้นก็เป็นคลื่นยาวอันนี้คลื่นยาวปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะถูกจับโดยก๊าซที่มีอยู่ในธรรมชาติเลยค่ะก๊าซที่อยู่ในธรรมชาติเพื่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในธรรมชาติถูกไหมฮะมันก็จะไปดักจับไอ้พวกความร้อนขึ้นความร้อนนี่ไว้ธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่เขาดักจับไว้เนี่ยก็สร้างความอบอุ่นให้มนุษยชาติทำให้เราอยู่ได้แต่พอมีมนุษย์เราเนี่ยนะคะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเยอะๆนะคะหรือมีกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมทางการเกษตรนะคะซึ่งมีการปล่อยพวกก๊าซมีเทนนะคะหรือว่าพวกขยะของเสียพวกนี้ปล่อยก๊าซมีเทนเนี่ยนะคะพอก๊าซเหล่านี้มันขึ้นไปเยอะๆค่ะมันไปสะสมเพราะนั้นมันก็ไปดูดจับความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนึกภาพออกใช่ไหมคะโลกเราก็อุ้มความร้อนไว้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะไอการอุ้มความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยธรรมชาติเขาพยายามสู่สมดุล นะคะแต่มันไม่ไหวอะค่ะนะคะเหมือนกับเราทำร้ายเขาอะค่ะมันไม่ไหวพอไม่ไหวเขาอุ้มไว้เยอะๆเนี่ยนะคะเขาก็เกิดการแปรปรวนละความร้อนลักษณะรังสีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าภาวะโลกรวนตอนนี้นะคะสับนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ทำให้เกิด global warming ก็คือโลกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุมันมาอย่างเดียวเลยค่ะมันมาจากการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไปปัจจุบันเนี่ยเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนโลกใบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะคะ 35,000 ล้านตันนะคะค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับก๊าซเรือนกระจกเนี่ยบางทีพูดว่าตันเนี่ยนะคะคนไม่เข้าใจลองนึกถึงภาพลูกบอลลูนใหญ่ๆนะคะที่เราใช้ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเคยเห็นที่เขาท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับมันล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะคะประมาณ 35,000 ล้านลูกนะคะเห็นภาพเลยครับเป็นลูกบอลลูนแบบที่เราเคยเห็นไปเวลาไปพวกตุรกีครับไปโดเจียสวยๆอะไรแบบนั้นใช่แล้วค่ะประเทศไทยเราปล่อยอยู่ประมาณ354ล้านลูกค่ะประมาณนั้นแต่เราปล่อยนิดเดียวนะคะเราถือว่าเป็นลำดับที่21ของโลกแต่ว่า GDP เราเท่าไหร่ฮะ GDP เราเล็กกว่าคนอื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกลำดับที่21ของโลกอะค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเพราะว่าอย่างที่ได้บอกว่าก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการเรื่องขยะการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คืออย่างโปรไฟล์ของประเทศไทยอะค่ะเราปล่อย354ล้านลูกแล้วประมาณ 71% ของ354ล้านลูกเนี่ยค่ะเกิดจากภาคพลังงานนั่นไงพลังงานฟอสซิลเลยถูกไหมครับซึ่งพลังงานก็คือทั้งในแง่ของการผลิตด้วยทั้งในมุมของการคมนาคมด้วยผมเข้าใจถูกใช่ไหมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าพอคนพูดเรื่องพลังงานคนก็จะนึกแค่ว่าเป็นพลังงานที่ใช้ในการผลิตไม่ค่ะพลังงานเนี่ยเป็นสี่ภาคเลยค่ะถ้าแบ่งกันง่ายๆพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้พวกเราใช้นี่แหละค่ะพลังงานที่ใช้ในการขนส่งนะคะพลังงานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะคะแล้วก็พลังงานที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งอย่างกรณีของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะภาคพลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% ของไอ้เจ้า 71% เนี่ยนะคะแล้วก็ไปอยู่ในภาคที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีภายในอุตสาหกรรมเช่นโรงปูนโรงเหล็กนะคะโรงแก้วพวกนี้มันจะมีปฏิกิริยาเคมีซึ่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยอีกประมาณ 9% เพราะนั้นถ้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะประมาณการนะคะจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ประมาณ 34% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอะนี่คือตัวการสำคัญก็คือภาคอุตสาหกรรมแล้วถ้าภาคขนส่งล่ะครับกี่เปอร์เซ็นต์ใน70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับภาคขนส่งอยู่ที่ประมาณ 30% ค่ะโอ้โหก็เยอะไม่แพ้กันเยอะค่ะเยอะค่ะภาคไฟฟ้ายิ่งเยอะค่ะ30ขึ้นไปอะค่ะหมายถึงภาคผลิตไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนมีส่วนร่วมนะคะคุณเคนพูดจริงๆเพราะว่าขนส่งก็เพื่อเราถูกไหมคะถูกครับผลิตไฟฟ้าก็เพื่อพวกเราทั้งหลายนะคะโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตก็เพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้วก็การส่งออกนะคะก็เพื่อพวกเราทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นถ้าพวกเราช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกลงไปนะคะโดยการ
อันนี้มองในแง่ผู้บริโภคนะคะเลือกบริโภคเพราะนั้นตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวสำคัญเพราะว่าต่างประเทศเขาคิดแบบนี้ค่ะคุณเคนครับเขาเลือกบริโภคไงคะเพราะฉะนั้นพอเขาอยากจะเลือกบริโภคเขาพยายามเลือกบริโภคสินค้าที่มีไอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำๆหรือมาจากประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำๆนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอยากช่วยโลกการใช้ถุงผ้าอย่างเดียวไม่ได้ดีนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะช่วยโลกได้นะคะมันมีวิธีการอื่นเยอะแยะมากมายที่จะต้องช่วยกันเขาก็เลยมีการคิดกฎเกณฑ์มีระเบียบต่างๆนะคะเพื่อที่จะบีบบังคับให้ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงมันก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าประเภทหนึ่งด้วยเห็นไหมคะมันโยงไปหมดเรื่องไทเปเนี่ยนะคะครับน่าสนใจมากนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงต้นเหตุของมันซึ่งหลักๆก็คือการที่เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกถามว่าใครเป็นตัวการสำคัญเนี่ยเมื่อกี้ที่ฟังแล้วนอกจากจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็เอามาจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยนะฮะรวมทั้งตัวการขนส่งแล้วก็พวกเราเองนี่แหละโรเรือนต่างๆนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเมื่อกี้อาจารย์พงศ์วิภาพูดไปนิดนึงว่าผู้บริโภคมีส่วนในการกดดันเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ในมือเราก็คือเงินที่เราจะซื้อสินค้าถ้าเราซื้อสินค้าที่มันเป็นโลคาร์บอนหรือว่าเป็นเนสซีโร่เขาเท่ากับว่าเราเป็นคนช่วยสนับสนุนด้วยแต่ทีนี้ผมว่าเราพูดกันเรื่องผู้บริโภคค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมก็เรียนมาตั้งแต่เด็กนะฮะรณรงค์กันค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าปัจจุบันผมทราบว่าจริงหลักการใหญ่ๆที่เป็นกฎระเบียบเนี่ยของโลกเอาของโลกก่อนละกันที่เขากำลังพยายามผลักดันมากรวมทั้งที่เรากำลังจะคุยกันหลังจากนี้คือเรื่องของ COP26ที่น่าจะเป็นมุดหมายสำคัญผมคิดยังไงว่าอย่างนั้นหลังจากปารีสอะกรีเมนต์เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังนิดหนึ่งว่าโลกเขาคิดอะไรกันอยู่มันมีคำศัพท์ Net Zero Carbon Neutral อะไรเยอะมากเลยช่วยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับทันสมัยมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ไปไหนก็ต้อง Net Zero นะคะแล้วก็มันมีคำศัพท์เยอะมากซึ่งจะต้องเคลียร์กันปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะคะแล้วก็สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มมีการตกลงกันนะคะว่าประเทศต่างๆเนี่ยว่าจะช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรนะคะเริ่มในปี1992เลยนะคะสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรหนึ่งเราเรียกว่า UNFCCC ก็คือเป็นองค์กรของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตกลงกันในปี1997เรื่องเกียวโตโปรโตคอลก็คือพิธีสารเกียวโตที่เมื่อกี้คุณเคนได้กรุณากล่าวถึงนะคะในพิธีสารเกียวโตเนี่ยค่ะขอแตะนิดนึงซึ่งตอนนี้มันล้าสมัยแล้วนะคะมันผ่านไปแล้วนะคะยุคนี้แต่ช่วงนั้นนะคะเขาเนี่ยแบ่งประเทศนะคะออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็น Annex 1นะคะที่เขาเรียก Annex 1ก็คือกลุ่มประเทศพัฒนาทั้งหลายพวก OECD นะคะกับพวก Non Annex 1มันมีคำศัพท์คำหนึ่งอะคะที่เราเรียกว่า Common but Differentiate Responsibilities นะคะนั่นก็คือว่าพวกเรามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกแต่ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของแต่ละประเทศเป็นสำคัญอย่างเช่น Developed Country เนี่ยเขารวยแล้วใช่ไหมฮะเขาก็พยายามลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะแต่ขณะที่ developing countries อย่างเราหรือ least developed นะคะพวกประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเราไม่มีกำลังเงินกำลังงบประมาณที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเข้มแข็งเพียงพอนะคะก็ต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ช่วยกันลดการซึมกระจกค่ะเพราะนั้นจากพิธีสารอันนี้นี่เองเนี่ยก็เลยมีกลไกที่สำคัญอันนึงเรียกว่ากลไก CDM นะฮะ Clean Development Mechanism กลไกการพัฒนาที่สะอาดนะฮะซึ่งนั่นก็คือว่าอนุญาตให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหาไปซื้อคาร์บอนเครดิตนะฮะนั่นก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงในโครงการของประเทศกำลังพัฒนาได้เพราะนั้นคำว่าคาร์บอนเครดิตถึงเกิดที่พิธีสารเกียวโตเนี่ยแหละค่ะเราก็ช่วยกันนะคะทำโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วสามารถขายคาร์บอนเครดิตให้ประเทศพัฒนาไปได้นะคะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะคะประเทศพัฒนาเขาก็บอกว่าการที่ให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้ตัวเองบรรลุถึงเป้าหมายนะคะเพราะว่าเขาสัญญาว่าเขาจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 5%ภายในปี2012ตอนนั้นน่ะเขาก็พยายามลดด้วยแล้วก็ซื้อคาร์บอนเครดิตด้วยนะคะแต่เขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะการทำอย่างนี้ก็เท่ากับว่าความพยายามของประเทศพัฒนาแล้วไม่เพียงพอและในขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาซึ่งคุณเคนจำได้ไหมเอ่ยใครอยู่ในประเทศกำลังพัฒนายักษ์ใหญ่ที่สุดตอนนี้อะคะจีนใช่ไหมคะใช่ครับจีนจะได้ประโยชน์ในการนี้มากเพราะจีนก็ทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใหญ่เลยในขณะเดียวกันก็เอาก๊าซเรือนกระจกนั้นไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตถูกไหมฮะได้เงินเข้าประเทศเยอะแยะในขณะเดียวกันไม่ได้พยายามลดด้วยตัวเองด้วยเพราะว่านึกภาพออกนะคะเขาก็เลยเหมือนกับบอยคอตนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะบีบบังคับให้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยลดก๊าซเรือนกระจกลงเพราะนั้นพิธีสารเกียวโตมันก็เลยเฟสไปนั่นก็คือจะไม่รับซื้อคาร์บอนเครดิตละอ๋อ
อ๋อเหรอฮะผมว่าหลายคนได้ยินคำนี้เยอะคาร์บอนเครดิตเนี่ยแล้วก็มีพวกคาร์บอนเทรดดิ้งมีตลาดมาร์เก็ตอะไรต่างๆแสดงว่าที่ผ่านมาหลังจากพิธีสารเคียวโตนะมันมีการทำคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นระดับหนึ่งซื้อขายกันเป็นเรื่องปกติประเทศไทยก็เป็นอยู่ในนั้นได้รายได้อะไรเข้ามาแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะล้าสมัยแล้วหรอครับค่ะอย่างกรณีของสภาพยุโรปนี่ฮะประกาศชัดเจนเขาจะลดก๊าซเรือนกระจกพยายามภายในก่อนลดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าคาร์บอนเครดิตไม่ใช่ไม่มีตลาดนะคะมันมีแบ่งออกเป็น2ตลาดตลาดทางการก็คือตลาดที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะซื้อไปเพื่อให้บรรลุถึงพันธกรณีถูกไหมฮะของตัวเองว่าตัวเองสัญญาว่าจะลดเท่าไหร่ก็ซื้อไปแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีตลาดที่เป็นตลาดสมัครใจฮะบริษัทต่างๆบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะอย่างเช่นบริษัทน้ำมันเนี่ยเขาก็อยากจะประกาศตัวเองว่าเป็นอันนี้ก็จะมาถึงคำศัพท์คำหนึ่งก็คือคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยนะคะหรือ net zero เนี่ยนะคะภาษาไทยตอนนี้เขาใช้ว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะแปลกแต่ความหมายก็คือว่าให้การปล่อยสมดุลกับการดูดกลับค่ะปกติเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใช่ไหมคะจากการจัดการขยะปล่อยมีเทนแต่มันมีสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยใช้ก๊าซเรือนกระจกเข้ามาเพื่อบำรุงตัวเองให้เจริญเติบโตต้นไม้เหรอคะใช่แล้วค่ะต้นไม้สาหร่ายเนี่ยอะไรก็ตามที่มีความเขียวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเลยค่ะของโลกใบนี้ที่ไปดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมฮะที่เป็นก๊าซเรือนกระจกกลับมาไว้ในลำต้นของเขาดังนั้นเขาก็เจริญเติบโตสร้างเนื้อไม้คือคาร์บอนอันนี้หาภาษาทางการเราเรียกว่าดูดกลับหรือ removal คุณเคนเห็นไหมฮะว่าถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าปุ๊บอันนี้คือสาเหตุเลยพอทำลายเผาปั๊บเกิดอะไรขึ้นมาฮะไอ้คาร์บอนที่เป็นเนื้อไม้มันก็ไปจับกับออกซิเจนในบรรยากาศมันก็ถูกปล่อยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อีกเนี่ยฮะการตัดไม้ทำลายป่านอกจากจะเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทำลายแหล่งดูดซับน้ำแล้วยังเป็นตัวปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกนะฮะทั้งที่เขาอุตส่าห์ดูดเก็บไว้อะฮะเป็นลำต้นของเขาใหญ่โตมโหฬารอย่างนั้นนะฮะนี่ถ้าสมดุลคือความหมายก็ความเป็นกลางคาร์บอนนิวทรัลิตี้ก็หมายถึงว่าการปล่อยเท่ากับการดูดกลับแต่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ในเชิงของบริษัทเนี่ยนะคะในเชิงของภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนอนุญาตให้สามารถเอาคาร์บอนเครดิตนะคะจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยมาหักลบได้เช่นอย่างคุณเคนปล่อยก๊าซเรือนกระจก100ตัน100ลูกนะคะคุณเคนมีการสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สักประมาณ20ลูกดูดกลับมานะคะคุณเคนอยากเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยคุณเคนก็อนุญาตให้คุณเคนไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการอื่นๆซึ่งไม่ใช่ของคุณเคนนะคะเอามาอีก80ลูกรวมหักลบกบหนี้แล้วเท่ากับคุณเคนปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น0นึกภาพออกนะคะนึกภาพออกเข้าใจครับแสดงว่าคำว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งฟังเป็นคำภาษาไทยก็จะกระจี้นิดนึงอ่ะจริงมันแปลตรงตัวง่ายๆเลยคือว่าไม่ว่าเราจะปล่อยไอ้เจ้าบอลลูนนี้ออกไปกี่ลูกค่ะเราต้องดูดกลับมาให้เท่ากับจำนวนที่เราปล่อยไปเท่านั้นถูกไหมครับใช่ไม่ว่าจะในวิธีการไหนก็ตามอาจจะเป็นลักษณะแบบที่เราปลูกต้นไม้หรือว่าในการที่เราไปซื้อคาร์บอนเครดิตต่างๆอันนี้ในเชิงเอกชนเนี่ยเขายังอนุญาตให้ทำแบบนี้อยู่ใช่นั่นก็คือคำว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้โอเคใช่แล้วคำว่าเน็ตซีโร่ล่ะครับต่างกันไหมค่ะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนะคะคุณเคนขาคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยต่างประเทศมันอาจจะหมายถึงก๊าซเรือนกระจกทุกตัวเลยก็ได้นะคะเช่นมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้แต่ในกรณีประเทศไทยจะเป็นเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโอเคเข้าใจครับมันจะต่างกันนิดนึงคือเราไม่ได้ลดทั้งหมดเข้าใจครับคือเพราะว่าในแก๊สเนี่ยมันมีหลายตัวมันไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพูดถึงมันมีเทนมันมีหลายๆก๊าซหลายตัวแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยเขารวมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของมันความท้าทายของมันก็จะเยอะกว่าแต่ว่าในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์บอกคือยังเอาแค่คาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นบางบริษัทอาจจะปล่อยมีเทนเยอะก็ไม่นับรวมอยู่ในนั้นนั่นเท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้ลดคาร์บอนโดยจริงๆคือคำว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยอาจจะแปลได้2 อย่างบางบริษัทเนี่ยใช้คาร์บอนนิวทรัลิตี้ในกรณีของเป็นกรีนเฮาส์แก๊สทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ อันนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเขาเรียกคาร์บอนนิวทรัลิตี้ไคลเมทนิวทรัลิตี้ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนดักคุณเคนพูดเลยค่ะปล่อยเท่าไหร่ต้องดูดกลับเท่านั้นโดยวิธีไหนก็ได้ถ้าเราบอกว่าเราเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้หรือจะเป็นกรีนเฮาส์แก๊สทั้งหมดก็ได้แต่ net zero เนี่ยนะคะปล่อยเท่าไหร่ดูกลับเท่านั้นเหมือนกันแต่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนั่นก็คือต้องบาลานซ์บาลานซ์จริงทำจริงคือเพราะฉะนั้นเนี่ย net zero จะยากกว่า
เพราะว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะใช้คำผมใช้คำว่าทริกกี้หน่อยละกันคือไปซื้อโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ทำได้จริงไปซื้อบอลลูนคนอื่นเข้ามาเพื่อดูดบอลลูนลงกลับมาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเป้าหมายที่เขาอยากให้เกิดขึ้นซึ่งผมเข้าใจว่าหลังจากเกิดพิธีสารเกียวโตแล้วมันเริ่มล้าสมัยเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการคือเป็นเน็ตซีโร่พยายามลดการปล่อยบอลลูนให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำยังไงก็ตามพอมันปล่อยออกไปแล้วเมื่อกี้เราบอกสมมติ101เนี่ยเราลดเหลือ50พอลดเหลือ50เนี่ยการที่เราจะดูดกลับสมมติจะปลูกป่าจะไปทำอะไรเนี่ยมันก็แค่ประมาณ50มันก็อาจจะช่วยทำให้อย่างน้อยเนี่ยมันเกิดเน็ตซีโร่ได้อันนี้ผมเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเน็ตซีโร่ก็เลยยากกว่าถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะยากกว่ามากเขาไม่ได้ให้แค่ปลูกป่าอย่างเดียวนะคะในอนาคตนะคะอาจจะต้องมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า carbon capture storage หรือ utilization เนี่ยนะคะนั่นคือต้นไม้ดูดกลับมาใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเคยลองนึกภาพดูว่าเราคงมีพื้นที่ให้ปลูกต้นไม้ไม่พอบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็ปล่อยเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มมีเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีของการเก็บไอ้เจ้าบอลลูนเนี่ยนะคะเก็บกลับออกมาเปลี่ยนสภาพให้มันเป็นของเหลวซะแล้วอัดเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศชั้นผิวดินชั้นใต้ดินชั้นในทะเลนะคะเราเรียกว่า carbon capture storage ซึ่งตอนนี้มีเป็น commercialized แล้วหลายประเทศนะคะและในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าเก็บมันมาแล้วเปลี่ยนสภาพแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะครับเข้าใจครับคือก็คล้ายๆกับว่าเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของหลักเกณฑ์ก่อนหลักวิธีคิดคือปล่อยให้น้อยที่สุดและดูดกลับให้มากที่สุดทีนี้วิธีการปล่อยให้น้อยที่สุดเดี๋ยวเราคงคุยกันมีหลายวิธีการมากเช่นกันในการดูดกลับเมื่อกี้เราพูดเรื่องการปลูกต้นไม้ซึ่งผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดเลยบางทีพื้นที่ไม่พอใช้เวลานานอะไรต่างๆก็เลยมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า carbon capture storage โอ้ฟังดูดีนะก็คือแทนที่เราจะปล่อยออกไปเฉยๆเนี่ยเราพยายามดูดกลับมาด้วยเทคโนโลยีแบบนี้แต่อันนี้มันแพงยังแพงอยู่ค่ะยังแพงอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยมันคงจะไม่แพงแล้วมันคงจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะต้องการแผนนะคะงั้นขออนุญาตกลับมาที่ตรงคาร์บอนเครดิตนะคะพวกเราไปไกลมากเลยขอโทษนะคะเมื่อกี้การพูดถึงคาร์บอนเครดิตเหมือนจะเริ่มล้าสมัยไปแล้วยังมีคนทำอยู่นะคะเพียงแต่ว่าหาคนซื้อได้ยากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยค่ะจะมีการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศให้ดีที่สุดก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้การลดก๊าซเรือนกระจกโดยสุทธิทั้งหมดของโลกใบนี้นะคะลดลงด้วยเพราะว่าการอนุญาตให้ซื้อคาร์บอนเครดิตมาเนี่ยซึ่งมันดีนะคะมันดีต่อประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาในการที่เราได้เงินเข้ามาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะเพราะเขาซื้อเราแต่ในขณะเดียวกันในภาพรวมของโลกใบนี้นะคะก๊าซเรือนกระจกก็จะไม่ได้ลดลงมากเท่าที่ควรเพราะว่าแทนที่จะลดเองก็ไปซื้อหามานะคะจริงๆมันดีทั้งสองทางนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามบีบบังคับมากขึ้นนะคะแรงบีบบังคับนี่เองนะคะก็จะมีการตกลงไปเรื่อยๆเพราะพิธีสารเกียวโตเนี่ยมันก็จะหมดไปนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าความตกลงใหม่มาแทนนะคะในปี2010ไปตกลงที่แคนคูนที่เม็กซิโกนะคะเราเรียกว่าความตกลงแคนคูนเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งเป้าแล้วว่าไม่ควรจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนกระทั่งอุณหภูมิของโลกนะคะในระยะยาวเนี่ยมันสูงเกิน2องศาเซลเซียสประเทศต่างๆเนี่ยนะคะรวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาด้วยนะคะต้องช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกโดยให้สัญญาให้แต่ละประเทศเนี่ยหาสัญญาตัวเองเลยว่าเราจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกลง 7-20%นะคะจากการปล่อยตามธุรกรรมปกติค่ะว่าธุรกรรมปกติก็คือ BAU คือเราปล่อยเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราก็จะลดลงประมาณ 7% BAU นี่ก็คือ business as usual as usual ค่ะใช่ค่ะประเทศพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีเส้น baseline เขาเรียกว่าเส้นฐานแล้วเขาจะลดจากเส้นฐานเลยแต่ของเราเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเราก็เลยดูว่าเราต้องมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามลำดับไปเรื่อยๆเราลด7ก็คือความพยายามในประเทศอยากให้เราลดมากกว่านี้ก็ต้องมีความช่วยเหลือมาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเงินทุนต่างๆ 20% นะคะแต่ตัวเลขล่าสุดคือในปี2018นะคะเราเนี่ยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 17.5% แล้วนะคะแต่จริงๆเราต้องพูดกันจริงเราก็ลดทั่วๆไปนะอ๋อเหรอฮะก็คือเมื่อเทียบกับโลกก็คือไม่ถือว่าเยอะไม่ค่ะไม่แต่ก็ถือว่าเรารักษาสัญญาCancun Agreement ซึ่งตอนนี้เห็นไหมฮะคุณเคนไม่พูดเรื่องคาร์บอนเครดิตมากแล้วแต่พูดว่าแต่ละประเทศเนี่ยต้องสัญญาช่วยกันว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เพราะนั้นก็เป็นการบีบมาไกลๆว่า developing countries อย่างประเทศไทยนะคะเราจะต้องช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะรับแต่เงินเอามาทำไอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแบบ CDM เพื่อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวเราต้องช่วยลดด้วยเผอิญเราโชคดีที่เรามีมาตรการของกระทรวงพลังงานนะคะคุณเคนซึ่งมาตรการของกระทรวงพลังงานเช่นการใช้พลังงานทดแทนพลัง
วนหมุนเวียนนะคะหรือการประหยัดพลังงานและเรามีกองทุนที่สนับสนุนอันนี้เพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราลดได้ต้องเรียนจริงๆว่ามาจากภาคพลังงานแล้วก็มาจากนโยบายของกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งแสดงว่ามันมีนโยบายอยู่แล้วจุดที่สำคัญพอมาผ่านไป5ปีนะคะก็มีการตกลงที่สำคัญมากๆตอนนี้ถือว่าสำคัญที่สุดในโลกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือเรื่อง Paris Agreement ก็คือความตกลงปารีสนะคะนัยยะที่สำคัญ 2-3 อันต้องพยายามไม่ให้อุณหภูมิโลกนะคะสูงเกิน2องศาเซลเซียสหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมและถ้าจะให้ดีนะคะก็ต้องพยายามเพื่อที่จะลดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้โลกเราเนี่ยนะคะลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็รักษาอุณหภูมิได้เราจะต้องให้ถึงพีคที่เมื่อกี้คุณเคนถามเลยว่าไอ้พีคคืออะไรคนจะงงพีคก็คือแตะจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะค่ะไม่ได้หมายความว่าให้เกิดการอยากให้ปล่อยเยอะๆขึ้นมานะคะไม่ใช่เช่นนั้นแต่หมายถึงว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดในการที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วต้องรีบลดลงอะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราถึงจุดสูงสุดแล้วเราต้องมีแผนนะคะแผนที่เราเรียกว่า long term low greenhouse gas emission development strategy ก็คือยุทธศาสตร์ระยะยาวนะคะในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงซึ่งแผนอันนี้ฮะในความตกลงปารีสเนี่ยฮะขอให้ทุกประเทศเนี่ยช่วยกันทำแล้วส่งมาว่าตัวเองเนี่ยจะลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการคำนวณ นะคะว่าตอนนี้เราปล่อยก๊าซเรือนกระจก354ล้านตันถูกไหมฮะในปี2016นะคะอันนี้เป็นตัวเลขอย่างทางการนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการวางซีนาริโอซึ่งสำนักงานแผนและนโยบายทรัพยากรคือสผ.เนี่ยเขาได้ให้ทางอาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะช่วยรันทำโมเดลรันซีนาริโอออกมาเนี่ยนะคะถ้าในโมเดลของอาจารย์เนี่ยเราจะต้องถึงจุดพีคในปี2030แล้วเราปล่อยได้ที่จุดนั้นเนี่ยไม่เกิน370ล้านตันจริงๆแล้วแต่ละประเทศก็จะมีจุดพีคต่างๆกันนะคะเพราะว่าใน Paris Agreement ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่บอกแค่ว่าให้ทุกประเทศเนี่ยพยายามไปถึงให้จุดพีคเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้มีการลดก๊าซเรือนกระจกลงคำว่าพีคก็คือจุดสูงสุดแล้วถูกไหมคะคุณเคนจะปล่อยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะค่ะความหมายเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการกำหนดจุดสูงสุดไว้เพื่อที่ว่าจะได้ให้เกิดการลดลงเราจะไม่ได้ปล่อยมากกว่านี้แล้วอันนี้ผมถามนิดนึงครับอย่างไอ้คำว่าพีคโดยเร็วที่สุดเนี่ยวัดจากอะไรประเทศจะมีการพัฒนา GDP ของเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็จะต้องสอดคล้องกับเรื่องการผลิตสอดคล้องกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าและไอ้การที่เราบอกว่าพอแล้วเราจะถึงจุดพีคแค่ตรงเป็นปี2030นั่นแสดงว่าเราต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนว่าจะมีการทดแทนการใช้พลังงานอย่างไรจะต้องมีวิธีการอย่างไรในอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเข้าใจถูกเลยค่ะแต่ทีนี้ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นการศึกษานะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องโรดแมปนี่นะคะเข้าใจว่ายังไม่ออกมานะคะคุณเคนคะที่คุณเคนพูดคือโรดแมปเลยอันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาแล้วก็ใส่ซีนาริโอต่างๆเข้ามานะคะอย่างเช่นใส่ว่าถ้าประเทศไทยเราจะต้องการลดก๊าซเรือนกระจกลงอย่างการศึกษาของท่านอาจารย์ที่ของสผ.ที่ออกมาเป็นทางการเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่าเราถึงจุดพีคปี2030แล้วก็ไปสู่การเป็นเน็ตซีโร่ได้นะคะจากซีโร่ต่างๆนะคะอยู่ใน2090เพราะว่าในความตกลงปารีสหาใน article ที่4ข้อ1เนี่ยนะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องในปีพ.ศ.ใดอะค่ะแต่บอกว่าเมื่อถึงจุดพีคให้จุดถึงจุดพีคเร็วที่สุดแล้วก็พยายามลดก๊าซเรือนกระจกลงจนกระทั่งสู่ภาวะสมดุล นะคะ neutrality นะคะหรือ net zero เนี่ยภายในครึ่งศตวรรษนี้อ่ะฮะศตวรรษนี้ก็คือ2000ใช่ไหมฮะครึ่งศตวรรษตั้งแต่2050เป็นต้นไปจนถึง2100นะฮะโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใน Paris Agreement ก็คือข้อตกลงอันนี้เป้าหมายคือยังไงก็ได้ให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสให้ได้แล้วก็ไปบอกประเทศแต่ละประเทศทั้งพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้ประเทศคุณน่ะถึงจุดพีคโดยเร็วที่สุดและหลังปี2050จนถึง2100คุณจะต้องเป็น Net Zero หรือ Carbon Neutrality ให้ได้ทุกประเทศต้องไปทำของแผนของตัวเองแล้วมาส่งถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ Paris Agreement ขอบคุณมากค่ะถามต่อนิดนึงครับเพราะว่า Paris Agreement ผมเชื่อว่าก็กำลังจะเริ่มล้าสมัยแล้วเพราะเรากำลังคุยกันเรื่อง COP 26ที่กำลังประชุมที่กลาสโกแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะมีแรงกดดันมหาศาลเพราะปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่มีข่าวสารมีเรื่องโค้ดเรสมีเรื่องการกดดันหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทั่วโลกค่อนข้างเยอะมากเขามองว่าเขาตั้งใจจะตั้งเป้าอะไรและจะกดดันอะไรเพิ่มในCOP26ครับ
ต้องเรียนคุณเคนค่ะว่า COP26 เป็นส่วนหนึ่งของ Paris Agreement นะคะความตกลงปารีสเนี่ยนะคะเราตกลงกันปี2015ใช่ไหมคะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราเข้าร่วม2015ให้สันติบัญ2016ทุกประเทศก็ให้สันติบัญมาพอถึง 55% ของประเทศที่เป็นสมาชิกแล้วก็ cover เกินกว่า 55% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกแล้วถือว่าความตกลงปารีสนั้นมีผลบังคับใช้ซึ่งเป็นความตกลงที่เร็วที่สุดในโลกนะคะคือหลังจากตกลงกันแล้วเนี่ยมีผลบังคับใช้ในปี2016เร็วมากแต่การที่มันเร็วนี่เองค่ะทำให้รายละเอียดต่างๆในความตกลงปารีสหาข้อต่างๆมันมี20ข้อเองนะคะยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในข้อ4ข้อ6อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคุยกันไม่เสร็จแล้วก็มีการคุยกันมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วจะต้องมีการเคาะตั้งแต่ปีที่แล้วเผอิญเกิดโควิดใช่ไหมคะก็เลยไม่สามารถมีการประชุม COP25 เนี่ยค่ะคือมีแต่ว่าไม่สามารถที่จะคุยกันตัวต่อตัวอย่างได้ลงละเอียดได้ค่ะก็เลยมาคุยใน COP26 ซึ่งจะเป็นการคุยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ตกค้างอะค่ะเท่านั้นเองเก็บดีเทลค่ะเป็นดีเทลรายละเอียดเช่นว่าสมมติ Article 6ว่าเรื่องกลไกตลาดเนี่ยจะทำยังไงต่อจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองจะเป็นดีเทลอะค่ะเพราะว่าหลักการที่สำคัญอยู่ที่ความตกลงปารีสอยู่แล้วที่เล่าให้คุณเคนฟัง1ต้องพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้ไม่ให้เกิน2องศาถ้าดีที่สุดคือ 1.5 แล้วพยายามพีคให้เร็วที่สุดจากนั้นลดแล้วก็ทำ long term strategy ออกมาแล้วการลดก็ให้เกิดเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือเน็ตซีโร่ภายในครึ่งศตวรรษนี้อันนี้หลักการมีขอจอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแสดงว่าไอ้ครั้งนี้ที่กำลังจะประชุมกัน COP26 ที่จับตาคือเป็นรายละเอียดแสดงว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะมี Glasgow Agreement อะไรแบบนั้นผมก็ใจถูกใช่ไหมฮะคิดว่าน่าจะเป็นเชิงรายละเอียดแล้วก็พยายามกดดันให้ทุกประเทศไปทำจริงแล้วก็มีกลไกมีมาตรฐานมีระเบียบการอะไรที่จับต้องได้มากขึ้นในส่วนตัวดิฉันเข้าใจว่าเช่นนั้นนะคะเนื่องจากว่าความตกลงปารีสเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอตอนนี้กำลังพยายามเพื่อให้ implement ได้อะเรื่องของเรื่องคือยัง implement บางส่วนไม่ได้ลักษณะของ COP เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารเนี่ยหามาให้สัญญากันค่ะส่วนใหญ่ว่าจะทำอะไรทำอะไรแล้วก็สร้างทิศทางแต่ว่าคงยังไม่ถึงขนาดที่จะมี agreement ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะแต่ว่าจะเป็นการทำเพื่อให้เกิดรายละเอียดในเชิงปฏิบัติมากกว่านะคะส่วนเมื่อกี้นี้ที่บอก2090ประเทศไทยเราก็ยังพูดอยู่นะคะว่าเราจะมุ่งสู่การเป็นสมดุลเนี่ยนะคะภายในครึ่งศตวรรษเพราะว่าอย่างที่ทางท่านอาจารย์บัณฑิตทำมาก็คือ2090ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเป็น carbon neutrality ก็คือเราจะพยายามลดคำรอกทรายอะค่ะให้ได้เพื่อให้เกิดสมดุลแล้วก็มีการดูดกลับภายในปี2065ค่ะแต่ประเทศอื่นเขาอาจจะไม่ได้สัญญาแบบนี้นะคะอย่างของ EU เนี่ยเขาตาเป็นกฎหมายของเขาเลยว่าเขาจะเป็น net zero อะค่ะเข้าใจแล้วไม่มีคาร์บอนเครดิตพอนึกภาพออกแค่2050เพราะเขาพีคไปแล้วเขาปล่อยสูงสุดไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขากำลังพยายามลดอย่างเดียวหรืออย่างกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็พีคไปแล้วสัญญาว่าจะเป็น net zero 2050เพราะนั้นแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน developing countries เนี่ยอย่างจีนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้องการเวลาหน่อยเขาเป็น2050ไม่ได้เขาก็จะไป2060เป็น net zero เลย2060โอเคแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะ net zero จะ carbon neutrality แล้วแต่ประเทศถูกไหมแต่ประเทศไทยเลือกว่า carbon neutrality ค่ะใช่ค่ะ